ถ้าผมบอกคุณว่ามันมีงานหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณจะเชื่อผมไหมครับแน่นอนว่าใครหลายคนที่ติดตามผมมาอาจจะเชื่อนะผมเพราะว่าผมก็ทำงานที่มีชื่อว่ายูล่าจนประสบความสำเร็จไปแล้วนะครับจนได้เงินเดือนเดือนละประมาณ 150,000 บาทขึ้นไปนะครับต่อเดือนนะครับแต่ถ้าผมจะบอกว่าคุณสามารถหาเงินได้มากกว่านั้นเช่น1ล้านบาทต่อเดือนคุณจะเชื่อผมไหมครับว่าผมและคุณเองก็สามารถทำได้จะจริงจังไปไหนเนี่ย เอาใหม่นะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับผมคนเดิมนะครับในวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงงานตัวหนึ่งนะครับที่มีบริษัทที่ชื่อว่าอินดีมนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นบริษัทที่เปิดมาใหม่เลยนะครับแล้วก็เป็นบริษัทที่เรียกได้ว่าฮอตมากในตอนนี้นะครับมาแรงเลยนะครับหลายๆคนนะผมอาจจะเคยได้ยินชื่อบริษัทนี้มาบ้างแล้วนะครับอินดีมนะครับแต่ถ้ายังไม่เคยได้ยินก็ไม่เป็นไรนะผมในคลิปนี้ผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับได้มาอธิบายเกี่ยวกับพวกสินค้าหรือว่าวิธีการสมัครสมาชิกอะไรนะครับผมมาแนะนำเกี่ยวกับคู่มือเริ่มต้นธุรกิจเลยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมขอพูดถึงประธานบริษัทก่อนเลยนะครับประธานบริษัทของเราเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับเป็นคุณก้องนั่นเองนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าคุณก้องคือใครนะครับคุณก้องก็คือเจ้าของรายการอายุน้อยร้อยล้านนั่นเองนะครับคุณก้องคนนี้นะครับผมตามรูปนี้เลยนะครับคุณก้องเนี่ยนะครับเขาเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นใหญ่โตมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ได้สัมภาษณ์กับคนที่ประสบความสำเร็จไปแล้วไม่ต่ำกว่า 1,000 คนนะผมเขาก็เลยมองเห็นโอกาสตรงนี้นะครับโอกาสทางธุรกิจของโซเชียลเนี่ยนะครับผมมาเปิดเป็นบริษัทที่มีชื่อว่า Endeam ขึ้นมานั่นเองนะครับบริษัทนี้นะครับไม่ใช่ลูกโซ่นะครับผมหรือว่าไม่ใช่งานผิดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่า1เลยนะครับคุณก้องเนี่ยคงไม่อยากจะติดคุกนะผมด้วยเหตุผลหลายๆอย่างนะครับเช่นคอนเนคชั่นที่เขาสร้างมานะผมอาชีพที่เขาปั้นมากว่าเขาจะไปอยู่ในจุดที่เขาอยู่ได้นะผมเขาต้องผ่านอะไรมาบ้าง นะครับเขาคงไม่อยากมาเสียทุกอย่างไปด้วยเพียงงานที่ผิดกฎหมายตรงนี้นะผมก็เหมือนกันนะผมก็ไม่อยากเสียทุกอย่างที่ผมปั้นมาด้วยงานที่ผิดกฎหมายตรงนี้นะผมมั่นใจนะครับว่าบริษัทนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามีหลักฐานนะผมจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับผมก็เป็นหลักฐานเกี่ยวกับอินดีมกรุ๊ปเนี่ยนะครับผมว่าบริษัทนี้เนี่ยถูกกฎหมายนะนะครับก็สามารถไปหาดูได้ในคลิปอื่นๆนะครับผมขออนุญาตไม่เอามาโชว์ในคลิปนี้แล้วกันนะครับโอเคเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับคู่มือเริ่มต้นธุรกิจนะครับงานตัวนี้นะครับเป็นงานที่เริ่มต้นได้ง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่เราสมัครสมาชิกนะครับเริ่มต้นตอนนี้นะครับผม350บาทเท่านั้นนะครับกรอกเอกสารชำระค่าใช้จ่ายเพียงแค่350บาทนะครับพร้อมนะครับผมรับประกันอุบัติเหตุนะครับกรณีเสียชีวิตในวงเงิน 100,000 บาทและคู่มือนักธุรกิจก็คือคู่มือที่ผมมาเปิดให้ดูอย่างนี้นั่นเองนะครับเป็นไงครับแค่สมัคร350บาทแล้วก็ได้รับประกันอุบัติเหตุแล้วนะครับต่อมานะครับผมก็คือธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีอยู่2ประเภทใหญ่ๆก็คือแพ็กเกจ L กับแพ็กเกจ S นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับว่า2แพ็กเกจเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแพ็กเกจ L นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับผมส่วนแพ็กเกจ S นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนะครับแพ็กเกจ L 8,000 PV นะครับผมแพ็กเกจ S 800 PV เดี๋ยวผมจะมาอธิบายทีหลังนะครับว่า PV ตรงนี้เนี่ยมันบ่งบอกอะไรเรานะครับแล้วก็มีคนถามมานะครับว่าเราจะเลือกธุรกิจประเภทไหนดีนะครับแพ็กเกจ L หรือแพ็กเกจ S นะครับผมขอบอกเลยนะครับว่าแล้วแต่คุณนะครับมันอยู่ที่หลายๆปัจจัยของคุณนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทุนนะครับหรือว่าความต้องการทางรายได้นะครับก็แล้วแต่คุณนะครับแต่ถ้าให้ผมแนะนำนะครับผมก็คิดว่าถ้าคนที่พอมีทุนอยู่บ้างนะครับก็เริ่มที่ไซส์ L ก็ได้นะครับโอเคมาดูที่แพ็กเกจ L ก่อนนะครับผมเราเนี่ยสามารถรับรายได้สูงสุดนะครับ 40,000 บาทต่อวันเลยนะครับผมรับรายได้สูงสุด 40,000 บาทต่อวันนะครับส่วนไอ้ตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวผมวาดรูปอธิบายให้เข้าใจอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็เว้นไว้ก่อนนะครับแพ็กเกจที่2นะครับคือแพ็กเกจ S นะครับสำหรับคนที่มีทุนน้อยนะครับก็คือสามารถรับรายได้สูงสุดได้ถึง 5,200 บาทต่อวันนะครับแพ็กเกจ L นะครับ 40,000 บาทต่อวันครับสูงสุดนะแพ็กเกจ S 5,200 บาทต่อวันนะเห็นจะเห็นได้ว่ามันต่างกันมากเลยนะผมแต่ว่ามันก็อยู่ที่เรานะผมอยู่ที่ด้วยปัจจัยของเรานะครับว่าเรามีเงินเท่าไหร่นะครับเงินเริ่มต้นเอาที่เราลงทุนแล้วไม่เดือดร้อนชีวิตเรานะครับผมอย่างที่ผมพูดไปนะครับถ้าคนมีเงินหน่อยก็ลงที่ไซส์ L ได้นะครับถ้าคนที่เพิ่งเริ่มต้นทำนะครับก็ไซส์ S ก็ได้นะครับผมไม่ผิดอะไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาอธิบายรูปข้างล่างตรงนี้ให้ฟังคือผมจะแบ่งเป็นสองฝั่งอย่างนี้นะครับก็คือแพ็กเกจ S กับแพ็กเกจ L นะครับแพ็กเกจ S เนี่ยนะผมเราจะได้คะแนนอยู่ที่800คะแนนนะครับส่วนแพ็กเกจ L นะครับผมเราจะได้คะแนนที่ 8,000 คะแนนนะครับแล้วถามว่ามาจากไหนนะผมก็มาจากการที่เราซื้อสินค้านั่นแหละครับผม
เราซื้อสินค้าตัวแพ็กเกจ S นะครับเราก็จะได้800คะแนนครับหรือว่าซื้อแพ็กเกจ L ก็คือเราจะได้8,000คะแนนนั่นเองนะครับเขาไม่ได้ให้เราไปขายต่อนะผมคือการที่เราเหมือนกับการที่เราบริโภคสินค้านั่นเองนะครับก็คือแพ็กเกจ S จะได้800นะครับโอเคนี่คือตัวเรานะผมมันก็จะมีโบนัสอยู่นะครับก็คือเรียกว่าไซเคิลนั่นเองนะครับมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งอย่างนี้นะผมก็คือ left กับ right นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยถ้ามันครบ800นะครับผมกับฝั่งขวานะครับ800เหมือนกันนะครับมันก็จะนับเป็น1ไซเคิลนั่นเองนะครับคือซ้าย800ขวา800นะครับรวมเป็น1ไซเคิลนะครับและ1ไซเคิลเนี่ยนะครับผมบริษัทนะครับเขาจะจ่ายเงินให้เรานะครับ400บาทนะครับผมต่อ1ไซเคิลครับ400บาทเลยนะครับโอเคกลับมาดูที่รูปนี้นะครับผมนะครับอันนี้คือนาย A นะผมกับนาย B นะครับสมมุตินาย A กับนาย B นะครับผมเลือกลงแพ็กเกจไซส์ S นะครับก็คือได้800คะแนนใช่ไหมครับนะครับนาย A นะครับผมเลือกลงไซส์ S นะครับก็คือได้800คะแนนนะครับนาย B นะครับเลือกลงไซส์ S เหมือนกันก็คือได้800คะแนนนะครับตรงนี้นะครับผมเขาก็นับเป็น1ไซเคิลนะครับแล้วก็ตรง1ไซเคิลนี่นะผมอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือบริษัทนะผมจะจ่ายเงินให้เรานะครับ400บาทนะครับจาก1ไซเคิลนะครับก็คือ A นะครับ800 B 800นะครับก็คือ1ไซเคิลได้400บาทนั่นเองนะครับทีนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องเครือข่ายนะครับมันก็ต้องมีขั้นต่อไปใช่ไหมครับก็คือสมมติใน A นะผมไปหามาได้อีก2คนนะครับก็คือคนนี้นะครับผมคนซ้ายคนขวานะครับ2คนนี้นะผมเลือกลงไซส์ S เหมือนกันนะครับ800 800นะครับตรงนี้เนี่ยก็เท่ากับว่าตรงนี้เท่ากับ1ไซเคิลเหมือนกันเท่ากับ1ไซเคิลนะครับเมื่อ1ไซเคิลปุ๊บนะครับผมนาย A คนนี้นะครับคนนี้นะครับก็จะได้เงิน400บาทเหมือนกันนะผมจากบริษัทนะครับแต่เราจะยังไม่ได้อะไรนะครับผมเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราจะได้เงินก็ต่อเมื่อมันเกิดซ้ายกับขวาใช่มั้ยครับเราก็ต้องรอให้นาย B นะครับผมได้ฝั่งซ้ายแล้วก็ฝั่งขวาก่อนนั่นเองนะครับก็คือไซเอทั้งคู่นะครับสมมตินะครับไซเอทั้งคู่นะครับ800 800นะครับผมตรงนี้ก็นับ1ไซเคิลเหมือนกันนาย B ก็ได้400บาทเหมือนกันครับผมทีนี้เนี่ยเมื่อตรงนี้มันครบ1ไซเคิลแล้วนะครับผมซ้ายขวาเรียบร้อยแล้วนะครับของเรานะผมก็จะเท่ากับ2ไซเคิลนั่นเองนะครับเมื่อ2ไซเคิลแล้วนะครับบริษัทจ่ายให้เรานะครับผม800บาทนะครับ800บาทจาก2ไซเคิลนะครับ2ไซเคิลแล้วนะครับต่อไปมันก็จะคูณไปเรื่อยนะครับก็เป็น4ไซเคิลแปดไซเคิล16ไซเคิลนั่นเองนะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับ1ไซเคิล2ไซเคิล4ไซเคิล8ไซเคิล16ไซเคิลนั่นเองครับเมื่อกี้1ไซเคิลเราได้เงินเท่าไหร่นะครับก็คือ2ไซเคิลนะครับก็คือ800บาท4ไซเคิลนะครับก็คือ 1,600 บาทนะครับ8ไซเคิลนะครับก็คือ 3,200 บาทนะครับส่วน16ไซเคิลเนี่ยนะผมก็คือ 6,400 บาทนะครับเนี่ยนะครับคือตรงนี้จะเกิดปัญหาแล้วนะครับจำได้ไหมครับที่ผมเปิดให้ดูตอนแรกนะครับก็คือแพ็กเกจ S นะครับเราจะได้เงินแค่สูงสุดนะครับ 5,200 บาทต่อวัน 5,200 บาทเท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเลือก L ไปนะครับตอนแรกนะครับมันก็ยังไม่ถึง 40,000 นะครับผมมันก็จะรันลงไปเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้ผมมาพูดถึง S ก่อนนะครับก็คือมันจะตันแค่ 5,200 บาทนะครับมันก็จะมีวิธีการอยู่1วิธีการนะครับเขาเรียกว่าวิธีการตัดนั่นเองนะครับผมจะเจาะลึกเลยนะครับ 5,200 บาทเนี่ยนะครับผมมันจะมีอยู่ประมาณทั้งหมด13ไซเคิลนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับก็คือมีทั้ง2ฝั่งเนี่ยนะครับ16ไซเคิลนะครับผมแต่มันตัดได้แค่5,200 บาทนะครับเราจะได้เงินแค่ 5,200 บาทนะครับก็คือประมาณ13ไซเคิลนะครับมันจะตัดไปฝั่งหนึ่งนะครับผมก็คือฝั่งที่น้อยนะครับมันจะตัดไว้เหลือ3ไซเคิลนะครับผมแล้วเหลือ3ไซเคิลเนี้ยมารอไว้นะครับรอไว้ทำไมนะครับรอไว้คำนวณนะผมวันต่อไปนะครับไม่หายไปไหนนั่นหมายความว่าถ้าวันถัดไปนะครับทางฝั่งด้านนี้นะผมโผล่มา3ไซเคิลเหมือนกันนะผมมันก็ตัดนะครับตัดเลยนะครับเท่ากับว่าคุณก็ได้3ไซเคิลนะครับเพราะว่าคะแนนเก่าเนี่ยยังเหลืออยู่นั่นเองหลายๆคนอาจจะงงนะครับผมถ้างงก็กลับไปฟังใหม่นะฟังหลายๆรอบนะครับจะได้เข้าใจนะครับตอนแรกผมก็งงอยู่เหมือนกันแต่พอผมไปฟังเรื่อยๆฟังเรื่อยๆผมก็เข้าใจนั่นเองครับก็กลับไปฟังหลายๆรอบนะครับและที่ผมพูดไปนะครับผมว่าสำหรับคนที่เลือกไซส์ S ไปนะครับมันจะได้สูงสุดอยู่ที่ 5,200 บาทใช่มั้ยครับผมแต่ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าเรานะครับผมสามารถมาอัปเกรดทีหลังเป็นไซส์ L ได้นะผมมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับจนไปสุดอยู่ที่40,000 บาทต่อวันนะครับผมอันนี้คือสำหรับไซส์ L นะครับมันก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับผมเรามาอัปเกรดทีหลังได้นั่นเองนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสไปนะครับรอให้มันคงที่ก่อนรอให้เราแบบได้เงินเยอะๆก่อนนะผมแล้วค่อยมาอัปเกรดทีหลังก็ได้ไม่เสียหายอะไรทั้งหมดนี่นะผมก็คือมาจากการที่เราชวนเพื่อน2คนนะผมแล้วก็2คนไปชวนต่ออีก2คนนะครับชวนต่อไปเรื่อยนะครับเรียกว่าโซเชียลเดอะไพร์นั่นเองนะครับเราก็จะได้เงินนั่นเองนะครับผมถ้าเราใครที่งงนะครับก็กลับไปฟังใหม่อีกรอบนึงนะครับ
โอเคนะผมก็ต่อไปนะครับคือโปรโมชั่นออเซลนะครับหลายๆคนอาจจะรู้จักนะครับสำหรับคนที่เคยทำธุรกิจเครือข่ายมาบ้างแล้วนะครับออเซลนะผมก็คือรายได้ยอดขายทั้งหมดของบริษัทนั่นเองนะครับบริษัทนี้นะผมเขาจะแบ่งให้เรานะครับ 5% เลยนะผมสำหรับคนที่เป็นไซส์ L นะครับแต่นะครับเงื่อนไขก็คือเราต้องนำแนะนำตรงนะครับแพ็กเกจไซส์ S หรือไซส์ L ก็ได้นะผมซ้าย1คนขวา1คนเดือนละครั้งนะครับแนะนำตรงนะครับเราก็จะได้ยอดออเซลจากทั้งหมดเนี่ยนะผม 5% นั่นเองนะครับสำหรับแพ็กเกจ L นะครับผมก็ไม่ต้องตกใจไปนะเพราะว่ามันก็มีเหมือนกันนะครับแต่เราต้องเปลี่ยนจาก1คนนะผมเป็นหา2คนนั่นเองครับซ้าย2ขวา2นะครับแล้วเราก็จะได้ยอดออเซลนะผมต่อมานะผมมันจะมีการคำนวณผลประโยชน์อีกรูปแบบนึงนะครับด้วยหน้าตาประมาณนี้แล้วผมก็ลองอ่านกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกในหน้าหนึ่งให้ฟังแล้วกันนะผมจะได้เข้าใจกันนะครับก็คือตรงนี้นะผมเขาเรียกว่าการรักษาสิทธิ์นะครับก็คือเราต้องรักษาสิทธิ์เนี่ยในทุกๆเดือนนะครับที่เขาเรียกว่าการรักษาสิทธิ์นะผมหรือว่าการซื้อซ้ำนั่นเองนะครับก็คือสมมุติเราซื้อซ้ำ 1,000 บาทนะครับทีมงานของเรานะผมซื้อซ้ำนะครับ 1,000 บาทหรือว่า 3,000 บาทหรือ 5,000 บาทก็แล้วแต่นะครับเราจะได้ทั้งหมดนะครับจากตรงนี้นะผมจากทีมงานของเรานะครับก็คือ20บาทนะครับคนละ20บาทนั่นเองก็คือสมมติว่าถ้าเรามีใต้สายงานเรา 1,000 คนนะครับก็เอา20คูณ 1,000 ไปก็คือ 20,000 บาทนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเขาจะรักษาสิทธิ์เท่าไหร่นะผมแต่ถ้าเรารักษาสิทธิ์ 1,000 บาทเนี่ยอย่าง 5,000 เนี่ยเราก็ได้แค่20บาทอยู่ดีนะผมแต่ถ้าเรารักษาสิทธิ์ 3,000 บาทนะครับ 1,000 เนี่ยเราจะได้จากเขา40บาทเลยนะครับผมส่วนถ้าเขารักษาสิทธิ์ 3,000 เท่ากับเรานะผมเราก็ได้60บาทนะครับหรือถ้าเขารักษาสิทธิ์ 5,000 นะครับผมเราก็ได้แค่60บาทนั่นเองนะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับผมถ้าเรานะครับรักษาสิทธิ์ 5,000 บาทนะครับและทีมงานของเรานะผมรักษาสิทธิ์แค่ 1,000 บาทนะครับเราจะได้จากเขา40บาทเลยนะผมเห็นไหมครับว่ามันต่างกันมากเลยนะครับลองคิดเล่นๆนะผมถ้าทีมงานของเรานะครับมีอยู่ประมาณ 1,000 คนนะครับตามที่ตัวอย่างด้านนี้ให้ดูนะครับ40คูณ 1,000 นะผมก็เท่ากับ 40,000 บาทนั่นเองนะครับเรารักษาสิทธิ์ 5,000 บาททีมงานเรารักษาสิทธิ์ 3,000 นะผมเราก็ได้100บาทนะครับ 5,000 5,000 ตรงนี้นะผมก็ได้100บาทเท่านี้นะครับผมไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้แล้วนะครับที่ผมชอบมากเลยนะครับผมก็คือมันมีโบนัสอีกโบนัสหนึ่งนะครับโบนัสนี้นะผมจะจ่ายให้เรานะครับเดือนละครั้งนะครับผมโดยคำนวณจากชั้นทั้งหมดนะครับ20ชั้นนะครับเพราะว่า20ชั้นนี่คือสูงสุดในบริษัทแล้วนะครับมีแค่20ชั้นนะครับนะครับตัวเรานะผมแล้วก็ชั้นที่1นะครับมี2คนแน่นอนนะครับแล้วเราเนี่ยครับผมก็บอกให้2คนนี้นะไปแนะนำต่ออีก2คนนะครับก็ชั้นต่อไปจะมี4นะครับเมื่อ4ไปแนะนำอีกนะผมก็จะมี8นะครับชั้นที่4นะผมมี16นะครับก็ไล่ไปเรื่อยนะครับเรื่อยๆนะครับจนมาชั้นสุดท้ายนะครับผมก็คือ 1,48,575 นะครับอันนี้คือ20ชั้นนะครับ20ชั้นไล่ลงมานะผมก็คูณ2มาเรื่อยนะครับจนมาถึง1ล้านนะครับแล้วบริษัทบอกว่าอะไรนะครับบริษัทบอกว่าจะจ่ายให้ทั้งหมดเลย20ชั้นนะผมโดยที่ทุกคนนะครับรักษายอดนะครับขั้นต่ำนะคนละ 1,000 บาทนะครับสมมติทุกคนนะครับผมรักษายอด 1,000 บาทนะครับเราก็จะได้นะครับคนละ20บาทแล้ว20เนี่ยนะครับคูณเข้าไปนะครับคูณเข้าไปเถอะนะครับผมก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาบวกกันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2ล้านกว่าๆนะครับก็คูณ2ล้านนะครับผมรายได้ของเรานะครับเดือนนี้นะครับผมก็จะ40ล้านบาทนะครับจากแค่รักษายอดเนี่ยนะครับก็คือจ่ายแค่คนละ 1,000 บาทแล้วก็ได้20คูณ2ล้านคนนะผมเราก็ได้แล้วถ้าเกิดนะครับผมเขารักษายอดครับคนละ 3,000 นะครับ 3,000 ไม่กินได้เท่าไหร่นะผมก็คือได้40บาทนะครับก็เอา40บาทนะผมคูณกับ2ล้านคนครับก็เป็น80ล้านบาทนะผมต่อเดือนนะครับนี่ยังไม่ต้องไปคิดเลยนะผมว่าถ้าสมมุตินะครับทุกคนนะครับรักษายอดนะครับคนละ 5,000 บาทนะครับจากทุกคนนะครับผมก็100คูณไป200ล้านบาทใน1เดือนนะครับผมเวอร์ไปหรือเปล่านะครับไม่รู้นะครับผมอาจจะเป็นได้ไม่ได้จริงนะครับอยู่ที่ตัวเรานะอาจจะใช้เวลานานเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ที่คุณจะได้20ชั้นเต็มหมดนี่นะผมอาจจะเป็นปีเป็น2ปีอาจจะเร็วกว่าปีนึงนะผมแล้วแต่คนนะครับอยู่ที่ว่าเราทำหรือเปล่านะผมก็ไม่เวอร์นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบมากเลยนะครับเกี่ยวกับงานบริษัทนี้นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีคำถามอีกคำถามนึงนะผมว่าแล้วถ้าฝั่งนี้ฝั่งขวาเนี่ยนะครับโตฝั่งเดียวนะครับก็คือฝั่งซ้ายนะครับผมไม่โตเลยนะครับฝั่งซ้ายไม่มีใครหาคนต่อเลยนะครับผมเราก็จะได้แค่1ล้านคนนะครับก็คือ100ล้านบาทนะครับผมเนี่ยแหละครับคือสิ่งที่เรียกว่าโตข้างเดียวก็ไปรอดนะครับเห็นไหมครับเราจะได้ตรงนี้นะครับผมก็คือเนี่ยครับ1ล้านคนคูณ100ไปก็100ล้านบาทนั่นเองนะครับ
อาจจะฟังดูเวอร์ไปแต่ก็อย่างที่ผมพูดนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะผมส่วนต่อมานะครับผมหน้าต่อไปนะครับก็คือจากยอดขายการซื้อซ้ํา 3% นะครับหมายความว่าไงหมายความว่าบริษัทนะครับผมจะแบ่งเงินให้เรานะครับผมอีก 3% จากยอดขายทั้งหมดของบริษัทนะครับสมมุติเล่นๆนะครับผมว่าบริษัทนะครับขายได้รวมๆแล้ว 3% ของบริษัทที่ขายได้หมดประมาณ5ล้านบาทนะครับ5ล้านบาทเนี่ยนะครับผมเค้าก็จะมาสุ่มนะครับให้กับคนที่ซื้อซ้ำนะครับที่ 1,000 บาทเนี่ย 65% คือหมายความว่าเราจะได้ 65% จากเงินตรงนั้นเลยนะครับผมถ้าเราซื้อซ้ำ 3,000 บาทนะครับเราก็ได้ 20% นะครับตัวแบ่งหารมันก็จะน้อยลงนะครับผมบริษัทนะครับจะขอสุ่มคำนวณตามเงื่อนไขที่แจกแต่ละเดือนนะครับผมก็ตามเงื่อนไขของเขานะครับก็ไปดูเอาในหน้าเพจนะครับต่อมานะผมสำหรับคนที่ชอบเล่นนะครับเล่นอะไรนะครับสลากกินแบ่งหรือเปล่านะครับผมอันที่5นะครับโบนัสพิเศษจากการเลือกสินค้าทุกเดือนนะครับผมก็คือถ้ารหัสสมาชิกของเรานะครับไปตรงกับเลขท้าย3ตัวของรางวัลที่1นะครับเราจะได้ออเซล 5% นะครับแบ่งเป็น2รอบนะผมก็คือรอบละ 2.5% นั่นเองนะครับคือวันที่1และวันที่16ของเดือนนั่นเองนะครับก็คือ2งวดเช่นนะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับสมมุติรหัสสมาชิกของคุณนะครับก็คือ660078522นะครับแล้วหวยงวดนี้นะครับผมมันออกพอดีนะครับก็คือ702852นะครับ3ตัวท้ายเนี่ยมันมาตรงกันพอดีนะผมบริษัทนะครับก็จะแบ่งให้เรา 5% ครับผมจากออเซลทั้งหมดของบริษัทนั่นเองครับเห็นไหมครับอยู่ดีก็ได้เงินฟรีๆนะผมเหมือนกับการเล่นหวยนะครับแต่ว่าการนี้เราเล่นหวยแบบไม่เสียเงินนะครับแล้วก็ลุ้นได้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับผมเพราะว่าหน้าสมาชิกเนี่ยมันจะติดตัวเราไปตลอดนั่นเองนะผมจนกว่าเราจะสมัครรหัสใหม่นะผมก็ไม่รู้จะสมัครเพื่ออะไรนะครับเยอะมากเลยนะครับโอเคต่อมานะผมก็คืออันที่6นะครับออเซลเหมือนกันนะครับมันจะมีตำแหน่งให้เรานะผมก็คือตำแหน่งเนี่ยครับจะแบ่งไปตามรายได้ที่เราสร้างได้นะครับเนี่ยนะครับก็คือตำแหน่งของเรานะครับผมถ้าเราทำได้เงิน 30,000 บาทขึ้นไปนะครับจะเป็น VP นะครับ 100,000 บาทเป็น Manager นะครับ1ล้านบาทเป็น Millionaire นะครับ3ล้านบาทเป็น President นะครับผม20ล้านบาทขึ้นไปเป็น Cloud Ambassador นะครับก็คือผมจะบายอย่างนี้แล้วกันนะครับโปรโมชั่นที่6เนี่ยนะผมเขาจะแบ่ง 3% จากยอดขายออเซลทั้งหมดให้เรานะผมก็คือเราต้องเป็นตำแหน่ง Millionaire ก่อนนะครับตำแหน่ง Millionaire เนี่ยคือเราต้องทำเงินนะผมอย่างที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ก็คือ1ล้านบาทนั่นเองนะผมไม่ว่าจะมาจากไหนก็แล้วแต่นะครับได้ครบเนี่ย1ล้านบาทเราก็จะได้เป็นตำแหน่ง Millionaire แล้วนะครับเมื่อเราเป็นแล้วนะผมสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือเราต้องไปช่วยคนอื่นนะผมให้เป็นแมเนเจอร์ก็คือได้รายได้ 100,000 บาทนะผมซ้าย1คน 100,000 บาทนะผมขวา1คน 100,000 บาทนะครับเมื่อเราสร้างตรงนี้ได้แล้วนะผมไปช่วยคนอื่นเสร็จแล้วนะครับเมื่อซ้ายนะผมได้ 100,000 นะผมแล้วขวาได้ 100,000 นะครับตัวเรานะผมจะเข้าสู่เงื่อนไขออเซลตรงนี้ทันทีนะครับแต่ย้ำนะครับว่าต้องเป็นตำแหน่งมิลเลนเนียร์ขึ้นไปก่อนนะครับก็คือจะคำนวณอย่างนี้นะครับจาก 3% จาก100นะผมก็คือเตี่ยวมาเป็นเงินก้อนหนึ่งนะครับแล้วเงินก้อนนี้นะผมก็ไปหารอีก 5% นะไปแบ่งกัน 5% นะผมแต่ถ้าคุณเป็นตำแหน่งที่สูงขึ้นไปอีกก็จะหาร 10% นะครับเป็น President นะผมขึ้นไปอีกก็เป็น 20% ถ้าเป็นขึ้นไปเรื่อยก็จะหารขึ้นไปเรื่อยนั่นเองนะผมก็นี่คือออเซลที่6นะครับเป็นตำแหน่งเป็นโปรโมชั่นตัวที่6นะครับผมโอเคต่อไปเลยแล้วกันนะครับยังไม่หมดนะครับรู้สึกจะสุดท้ายแล้วมั้งครับผมก็คือโปรโมชั่นพิเศษนะครับก็คือมีเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจนะครับมีการท่องเที่ยวนะผมนี่เพิ่งเปิดตัวมาตอนนี้ก็เห็นมีไปท่องเที่ยวดูไบกันแล้วนะครับแล้วก็รางวัลจากการทำธุรกิจนะครับเช่นการแนะนำสินค้านะผมการซื้อสินค้านะครับรางวัลพิเศษมากมายเนื่องในโอกาสพิเศษนะครับก็สามารถติดตามข่าวสารพวกนี้ได้ในหน้าเว็บเพจ Indeed Thailand นะครับผมอันสุดท้ายที่ผมเปิดให้ดูไปตอนแรกนะผมก็คือตำแหน่งเกียรติยศนะครับบริษัทนี้นะผมเขาจะมีการขึ้นตำแหน่งให้เรานะครับก็คือ30,000บาท VP นะผมก็แล้วแต่เรานะผมว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับแต่เป้าหมายของผมนะครับตอนนี้ก็คืออยู่ในตำแหน่งมิลเลนเนียร์นะครับพยายามจะขึ้นไปให้ได้นะครับผมก็ใช้เวลานะครับแต่ก็จะทำเต็มที่นะผมก็หมดเท่านี้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ถ้าใครที่ยังฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไปเปิดฟังคลิปใหม่นะผมพยายามอธิบายให้มันเข้าใจที่สุดแล้วนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับที่ตั้งใจฟังมาจนจบนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ยังไม่มั่นใจกับธุรกิจนี้นะผมขอบอกเลยนะครับว่ามันดีจริงๆนะผมเพราะผมเองกว่าจะตัดสินใจลงทุนกับธุรกิจหนึ่งได้เนี่ยผมก็ใช้เวลาคิดค่อนข้างนานนะครับสุดท้ายผมก็มาลงมือทำกับงานตัวนี้นั่นเองนะผมก็ผมไม่ได้ไปบังคับให้คุณทำหรือไม่ทำนะผมเพราะว่าผมไม่สามารถไปบังคับใครได้นะครับก็อยู่ที่คุณเองนะครับว่าตัดสินใจที่จะทำหรือเปล่านะครับใครที่ไม่ทำนะผมก็จะไม่บ่นไม่ว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมก็รู้นะผมว่าแต่ละคนนะครับมีความคิดที่ต่างกันนะครับบางคนอาจจะมองว่ามัน
ไม่เหมาะไม่ใส่ไม่ใช่รูปแบบของเขานะผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมอยากให้ใครหลายคนนะครับที่ทําไม่เป็นนะครับก็ลองเปิดใจทําดูนะครับเพราะว่าไม่มีใครทําเป็นมาตั้งแต่เกิดนะผมทุกคนก็ต้องเกิดจากการเรียนรู้ทั้งนั้นนะครับก้าวข้ามความกลัวของตัวเองมาให้ได้นะครับผมแล้วก็คุณจะแล้วก็ขอให้เปิดใจยอมรับมันเข้าไปนะผมแล้วคุณจะรู้ว่างานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้จริงครับก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผม I like me better when I'm with you.